โล่งค่ะโล่งเลยจ้ะขังไหมตัวยินวาบเลยเอาหมดไหมครับมีชั้นหนึ่งจะไวพลังงานจะไวมากต่อไปเลือกพูดเถอะคำว่าไตไวแล้วอย่างที่เราไปหาหมออยู่ล่ะคะลุงก็หมอดีหมอดีใช้บริการหมอมากี่ปีแล้วปีหนึ่งแล้วค่ะฟอกเลือดที่แขนฟอกไปแล้วใช้บริการก็มาหลายปีแล้วปีหนึ่งค่ะกลับมาที่นี่กี่นาทีแล้วถ้าคือผมกี่นาทีกี่เดียวกันประมาณ10นาทีต่างกันไหมเที่ยวเองแค่นะตัดสินใจเองอะไรที่มันดีหรือไม่ดีค่ะแค่นะถ้าคิดว่าหมอดีก็ไปใช้บริการก็ก่อนนะประชดนี่เนี่ยไม่เอาไหมไม่ใช่ประชดนะก็เข้าใจพลังงานที่จะไวมากครับเพราะฉะนั้นฟังเมื่อกี้เข้าใจไปเต็มที่เลยส่วนมากก็ไม่สามารถคอยสนใจกันเพราะคิดว่ามันเลี้ยวไหลเพราะมันไม่กินไม่ทานไม่ฉีดมันจะหายได้ไงใช่เพราะคนส่วนมากจะคิดอย่างนั้น 99.9% แต่หารู้ว่าความเข้าใจ2ฝ่ามือกับ1ความเข้าใจมันความเข้าใจถึงให้ความสำคัญเวลาใช้ความเข้าใจนานแค่สองคำเองธรรมชาติของวิทยาศาสตร์คือเรื่องเขากับเราเองเราเป็นติดเขาจนกระทั่งลืมตาไม่ออกใช่ไหมค่ะโอเคเพราะเราไปหาเขาเหตุที่เราไปหาเขาเพราะเราไม่รู้เรามันจะนี่บอกสอนให้รู้เราคือใครเมื่อกี้เน้นจำได้ไหมคำเมื่อกี้เนี่ยเราคือใครเราคือตัวเราเองเราคือใครเราคือตัวเราเองนี่แหละไม่ใช่ธาตุทั้งสี่แปลว่าไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะไม่เข้าใจเหมือนกันเราคือความรู้สึกความรู้สึกของเราเองปวดคอคือความรู้สึกปวดใต้นมคือความรู้สึกปวดหลังเอวคือความรู้สึกเราคือความรู้สึกของเราความรู้สึกของตัวเราเองจำได้เลยครับเราคือใครเรารหัสที่บอกความรู้สึกคือความรู้สึกของตัวเราจำเป็นรหัสไปเลยครับรู้สึกไม่ดีปวดหลังเอวเราจึงไปหาเขาเขาก็จับโรคยันเลยไตปีกว่าแล้วฟอกต่างหากเวลาฟอกพวกอะไรเกิดขึ้นเท่านั้นถ้าเป็นผมนะผมจะให้เขาเอาเส้นเลือดกลับคืนมาให้เหมือนเดิมตลอดชีวิตก็อย่าคิดว่าดีนะครับฟอกไตฟรีก็เป็นกระดาษทีหน้าวันนี้รู้ไหมเราไปใช้บริการโรงพยาบาลถูกล็อกสเปคเรียบร้อยแล้วจ้ะรัฐบาลจ่ายหมดค่าใช้จ่ายแต่เราบอกว่าฟรีดีเนาะฟรีเนาะตลอดชีวิตเราเป็นชีวิตที่ไม่มีคุณภาพอย่างยิ่งอันนี้แค่เพิ่งเริ่มนะอาทิตย์ละครั้งหรือเปล่าครับอาทิตย์ละสองครั้งสองครั้งแต่ว่าก็สามครั้งแต่ว่าก็สี่ครั้งไม่ต้องทำอะไรอาทิตย์นี้หาหมออย่างเดียวคุณภาพชีวิตแย่แน่นอน คนที่เขาได้เขาได้ทุกครั้งเมื่อไปหาเขาคือไม่มีใครมาคิดตัวนี้ให้ชัดเราไปคิดเดียวว่าเออ
ฟอกฟรีสวัสดิการรัฐทีนี้ตรงร้านระหว่างการถามใครเป็นผู้รับประโยชน์เราไม่คิดแล้วบ้านเมืองจะเจ๊งเพราะตรงนี้เพราะฉะนั้นมันจึงมีแบบที่ลงหอกเข้ามาใช้ได้ในสองมือเปล่าชัดเจนเนาะเพราะฉะนั้นเวลาใกล้ผมบางทีผมแค่มองให้ผมเถอะผมแค่มองมันจะหายว่ะเพราะผมจะมีสายภาพส่วนตัวในระดับนั้นนะฮะแล้วเดี๋ยวมันจะรู้จักกันเนาะโอเคหมดไหมแต่คอยังเดียวดูการชวนคุยเพื่อให้มันเกิดความเป็นคนมันร้อนแต่ที่ลุงดึงเมื่อกี้มันร้อนทั้งตัวเลยถูกต้องมือผมไม่ใช่ธรรมดาติดตามเยอะๆนะ YouTube ตอนเย็นก็ส่งทุกมาดูเพจผมจะพูดทุกประโยคอะไรก็ตามที่มีความหมายมากภาษาผมจะเป็นจับแล้วก็ที่เขาแนะนำวิธีการสวดหายใจใช่ไหมครับเอาไปใช้ก็อยากจะให้เป็นเช่นโอเคให้คะแนนตัวเองครับประเมินผลเลยดีกี่เปอร์เซ็นต์ครับ90%อยากให้ปวดแล้วสบายตัวอยากสบายตัวมันมีการติดขัดหายแล้วมันก็สบายเปล่าค่ะเก็บความสุขตัวไม่ดีที่บอกว่ามันจะเย็นไปก่อนเดี๋ยวร้อนก็หักเลยจะแลกเปลี่ยนพลังคนเป็นอย่างนี้คนขาดเย็นจะได้เย็นคนขาดร้อนจะได้ร้อนเชื่อเชื่อนี่คือผมเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์ถ้าเป็นไฟฟ้าคือไฟฟ้าสถิตถ้าเป็นแรงก็คือพลังงานบริสุทธิ์เนาะจริงๆมันมีสองพันงานพันงานสัตว์กับพันงานจดเกี่ยวกับสแตติกกับดินามิกไปใหญ่เลยนะคนจะเป็นคนดูที่ยุ่งเลยไม่ต้องเรื่องเลยเอาว่าดีก็ไม่ดีก็แล้วกันค่ะใช่ไหมเอาพอใจก็ไม่พอใจก็แล้วกันเนี่ยใช่ไหมหน้าก็ตามไปยังองค์ความรู้จริงมันจะไปไกลโอเคน้องฟีลลิ่งดีกว่าเนี่ยชัดเจนนะโอเคครับ90%เจอกันเช็ดรับทราบวันนี้มันเท่าไหร่6เนาะค่ะ6หน้าหนูเนี่ยจะขาวไหมเป็น8เนาะเดี๋ยวนี้นะครับคุณพ่อมีน้ำไม่ครับคุณพ่อมีน้ำกระดังกระดาคุณป้าเป็น8เช็ดรับทราบไม่มีแผลโป่งจริงมีไม่ใช่หรือครับนั่งดูเฉยๆไงนั่งตั้งนานเนี่ยมันเป็นข้อมูลแบกเข้าไปถึง1ห้ามเข้าโรงจำนำ2ห้ามมีเรื่องดูขึ้นโรงขึ้นศาลเขามีความหมายน่าจะใช้ครีมจะขาวกว่านี้ไหมลุงอยากขาวใช่ไหมอยากขาวนะในใจนะต้องการเองนะเป็นสองกระจกขออะไรได้หมดยกเว้นความร่ำรวยไปหาเองนะครับทราบไหมความร่ำรวยไปหาเองถ้าเป็นผมจะไปบอกหมอเขาคืนเนื้อเสร็จเลยถ้าเป็นผมนะผมเชื่อว่าไม่เอาคืนหรอกตกกระไดพลอยโจรน่าเสียดายมากตรงนี้ตรงนี้มีจากโรคยัดใส่กันต่อไปผมจะบอกให้เลยว่าไม่เกิน15ปีคำพูดต่อไปนี้ฟังดีนะคำพูดต่อไปนี้ไม่เกิน15ปีคนที่เป็นนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์เจอจำเลยไหมหมายเลข1อย.หมายเลข2แพทยสภาบุคลากรนั่นนะหมายเลข3ไม่เกิน15ปีจับให้ดี
ยโสภาเพราะว่าไประบุชั่วร่วงให้กับนายกทำให้เขาหายไม่ได้ไปว่าเท็จใช่ไหมเป็นข้อกล่าวหาเป็นเท็จเนี่ยใช่ไหมความคิดผมจะไปอย่างนั้นต่อไปนี้จะไม่ใช่แล้วมนุษย์เขารักษาฟรีฝาฟรีคนที่ใช้คำว่าฟรีไม่ใช้สิทธิโดยสมบูรณ์คือได้ฟรีก็ไม่ต้องไปพูดถึงอะไรเลยต่อไปไม่ใช่ครับยาที่กินทุกเม็ดคืออะไรส่วนผสมอะไรด้วยตัวนั้นนะมันจะออกมารูปแบบนี้ยาทุกเม็ดยอมได้ไหมว่ามันดีทั้งหมด 100% ออยอมรับรองด้วยมีไหมครับไม่มีเนาะบอกสัก 1% ได้ไหมที่มันไม่ดีนี่คือความไม่ยุติธรรมของสังคมยาทุกเม็ดแน่ใจหรือว่ามันดี 100% คิดว่าใครคิดว่าดี 100% ถ้ามันดี 98% เนาะบอกสัก 1% ได้ไม่ถือนะไม่ดีคืออะไรไม่เคยพูดเขาเรียกว่าอย่างนี้เขาเรียกว่ามันไม่แฟร์โอเคไหมดีเกี่ยวกับอะไร 95%ไอ้ที่มัน 1% มันเสียเกี่ยวกับอะไรไม่เคยพูดถึงเลยเห็นไหมครับไม่เคยพูดถึงส่วนเสียไม่มีข้อเสียผมบอกว่าไม่แฝงพวกเราก็ผีถึงป่าช้าทุกราย เข้าใจนะภาษาผมใจนะต่อไปไม่ใช่ตั้งแต่15ปีนะจำไม่ด้วยครับภาษาจริงหรือไม่จริงเด็กเกิดแล้วมันจะเป็นมกราคมเป็นสังเกตเด็กรุ่นนี้ก็จะต่อตั้งรุ่นอีกประมาณสักสิบปีเขาจบด็อกเตอร์ละอีก5ปีจบด็อกเตอร์ทำงานอีก5ปีกลุ่มนี้จะเป็นหัวหอกในการที่จะนำสิ่งที่ผมพูดถึงนี้ออกสู่สังคมเพราะคนรุ่นนี้เขาจะรักความเป็นธรรมถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคถูกต้องภายใต้เงื่อนไขของธรรมชาติด้วยเขาจะปรับแก้หมดเดี๋ยวไม่เป็นไรนะไม่จำเป็นต้องปีเจนในรุ่นนี้มีแอคทิวิตี้เดือนนี้ผมทายว่าง่ายเนาะไม่งั้นมันก็อยู่เงียบตลอดไปสังคมจะเปลี่ยนโอเคนะเพราะว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนมาเยอะแล้วอีกไม่กี่ปีก็เจอ 5G แล้วนะครับ 5G จะเร็วแรงนี่เยอะเพราะฉะนั้นก็หัดใช้ครับพวกมือถือมือถอยใช้ไหมครับให้มันเกิดประโยชน์โดยรวมครับก็ต่อไปที่นี่ก็จะผ่านไปที่ผมผมจะรักษาผู้คนผ่านจอนะครับพยายามผมแค่บอกเลยนะผ่านจอมันจะได้หมดจะเป็นร้อยพันเป็นแสนอยู่หน้าจอได้หมดภาษาผมนะทั้งหมดห้ามเชื่อผ่านได้เงื่อนไขไม่ให้เชื่อกรรมสูตรแต่ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของคำว่าเข้าใจภายใต้เงื่อนไขของความรู้สึกโอเคนะครับเก็บความรู้สึกความเข้าใจเอาไว้แล้วจะรู้ว่าสิ่งที่มีผลจริงๆเขียนจบนะอ๋อเขียนดีด้วยครับโทษ